สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลาล่านะคะกับโยคะวิทลาล่าค่ะวันนี้นะคะลาล่าก็จะมาพร้อมกับท่ายืดนะคะเอาใจนักวิ่งทั้งหลายนะคะแล้วก็เอาใจคนที่จะต้องยืนเป็นระยะเวลานานๆนะคะหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดว่าถ้าเราเป็นนักวิ่งเราจะต้องยืดขาอย่างเดียวนะคะอยากให้ทำความเข้าใจใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องยืดทั้งตัวนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลาล่าจะ break เป็นท่าๆให้นะคะเริ่มจากคลิปแรกก็คือคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะเริ่มจากท่าที่ทุกคนเนี่ยรู้จักดีแล้วก็ยืดกันเป็นประจำแต่ว่าลาล่าจะเพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้นะคะเผื่อมันจะได้ลึกมากกว่าเดิมก็คือเวลายืดแล้วมันจะรู้สึกแบบโอ้ยยืดได้รู้สึกลึกมากกว่าเดิมนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นท่าอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยืดกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องเตือนก่อนนะคะว่าจบคลิปนี้แล้วคนไหนที่ดูคลิปลาล่านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับลาล่าเองนะคะและถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่ฝึกโยคะหรืออยากเริ่มฝึกโยคะเนี่ยแนะนำช่องลาล่าได้เลยนะคะเพราะว่าลาล่าจะเน้นการฝึกแบบ beginners นะคะเป็นเบื้องต้นเบสิกจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าท่ากันดีกว่านะคะลาล่าจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าท่าอย่างง่ายๆเลยนะคะสำหรับท่าที่ลาล่าจะอธิบายให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือท่า low lunge นะคะเป็นท่าที่ทุกคนรู้จักดีแต่วันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ยืดแบบเข้าท่าง่ายๆนะคะจะเริ่มจากท่าถ้าเป็นภาษาโยคะก็คือท่า table top นะคะ hands and knee ก็คือมือกับเข่าเนี่ยอยู่ที่พื้นให้เพื่อนๆเนี่ยก้าวเท้าด้านขวามาด้านหน้านะคะให้ถึงมือเลยนะแล้วเวลายืดท่านี้นะคะทุกคนหลายคนเลยชอบลืมสังเกตเข่าต้องอยู่ข้างบนข้อเท้านะคะแล้วให้เราเนี่ยส่งขาด้านซ้ายออกไปด้านหลังนะคะนะสำหรับคนที่ตัวตึงมากๆนะคะอยู่แค่นี้ก็พอถ้ามือกดพื้นลงไปแล้วมันรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันก้มลงมาเยอะนะคะแนะนำให้ทำเป็นกำปั้นก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วเจ็บข้อมือทำแบบนี้ก็ได้หรือจิกมือเป็นรูปถ้วยก็ได้นะคะถ้าอยู่ที่บ้านนะลาล่าแนะนำเลยให้ใช้บล็อกนะคะทั้งสองข้างเลยนะเอามาวางไว้ที่มือแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยืด outdoor เนาะสำหรับเราไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรวิ่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมยืดท่านี้ก็ได้นะคะค้างเอาไว้อาจจะไม่มีอุปกรณ์กันเราก็ไม่ต้องใช้นะคะทีนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะคะขยับมือขวาเข้ามาด้านในนะขยับเท้าด้านขวาออกไปนิดนึงแบบนี้นะคะจิกเท้าซ้ายอันนี้ถ้าไหวนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ตึงมากนะอ่ะลาล่าทำเป็นกำปั้นดีกว่าน้ำหนักจะได้ไม่ลงที่ข้อมือมากนะคะยกขาด้านซ้ายขึ้นมาทีนี้ส่งน้ำหนักไปที่ส้นเท้านะคะดูนะคะอันนี้ลาล่ายกขึ้นมาธรรมดาแต่ถ้าเราส่งน้ำหนักไปปุ๊บมันจะยืดมากกว่าเดิมนะคะยืดฮิปเฟล็กเซอร์ด้วยนะคะต้นขาด้านซ้ายเนี่ยก็ถูกยืดด้วยนะแล้วถ้าไหวให้เพื่อนๆนะคะขยับโยกไปโยกมาไปด้านหน้าด้านหลังช้าๆแบบนี้นะคะอ้าวแล้วก็วางเข่าลงนะวางปลายเท้าซ้ายราบนะคะทีนี้ขยับขาด้านขวาเนี่ยออกไปนะคะให้กว้างกว่าเดิมนะคะค้างท่าไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคนไหนไปได้มากกว่าเดิมนะคะแนะนำให้วางศอกเลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคนไหนที่บ้านใครมีบล็อกนะแล้วอยากยืดอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะวางข้อศอกไปที่บล็อกแบบนี้ก็ได้นะคะค้างท่าไว้เลยสัก3ถึง5ลมหายใจนะคะเนี่ยท่านี้ก็คือ low lunge นะคะที่ลาล่าอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองยืดดูนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เปลี่ยนข้างเลยค่ะยืด2ข้างเนาะก้าวมาด้านหน้าระหว่างมือก่อนนะคะเข่าเหมือนเดิมตั้งฉากส่งขาด้านขวาไปนะคะขยับหัวเข่าไปด้านหลังทีนี้นะดูข้อต่อดูช่วงสะโพกเราด้วยนะคะเวลาส่งขาด้านไหนไปด้านหลังเนี่ย
สะโพกเราจะชอบบิดนะคะคืออันนี้ด้านขวานะสะโพกเราเนี่ยจะบิดไปอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยให้เอาสะโพกด้านขวาเนี่ยบิดกลับมาด้านหน้านิดนึงให้มันเท่ากันแบบนี้นะคะอย่าให้มันบิดเป็นอย่างนี้นะคะให้มันเท่ากันแบบนี้นะเราก็พยายามจัดท่าให้ดีนะคะอ่ะค้างไว้หน่อยนะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าคนไหนไหวนะคะจิกเท้าขึ้นมายกหัวเข่าส่งน้ำหนักไปที่ส้นเท้านะคะจะค้างท่าไว้ก็ได้นะคะหรือว่าขยับโยกไปโยกมาซ้ายขวาแบบนี้นะคนไหนมีบล็อกใช้บล็อกเลยนะคะอันนี้ละล่าสาธิตให้ดูเฉยๆนะวางเข่าลงนะคะทีนี้ขยับมือซ้ายเข้ามาด้านในขยับขาซ้ายออกไปด้านข้างนิดนึงนะคะจะค้างไว้แบบนี้ก็ได้วางปลายเท้าราบก็ได้นะคะหรือท่าไหวนะคะท่ารีเสิร์ชก็ได้ค่ะวางข้อศอกนะคะถ้ารู้สึกตัวก้มลึกเกินไปลาล่าจะชอบใช้บล็อกมากกว่าท่านี้แบบนี้นะคะลาล่าก็จะค้างไว้นะพยายามนะคะปลายเท้ากับหัวเข่าเนี่ยให้เป็นแนวเดียวกันกับหัวไหล่นะคะขาที่ยืดไปด้านหลังนะค้างท่าสัก 3-5 ลมหายใจนะคะแค่นี้ก็ยืดจากแอฟริกาไปถึงลำปางเลยค่ะไปไกลมากยืดได้เยอะมากเลยค่ะนะหรือจะจิกส้นเท้าขึ้นมาในท่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถอยกลับไปด้านหลังค่ะนะถ้าฝึกอยู่บ้านนะคะก็หมอบยืดเป็นท่าเด็กนิดนึงนะคะหรือถ้าเราอยู่ที่สนามหญ้านอกบ้านก็ไม่ต้องก้มเป็นท่าเด็กก็ได้เนาะเดี๋ยวจะแบบสกปรกเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นท่าแรกนะคะเดี๋ยวลาล่าจะจัดท่าเซตสำหรับrunners ก็แล้วกันเนาะขอเรียกว่า runners นะคะเอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่วันนี้นี่เป็นท่าแรกเท่านั้นนะคะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองยืดในแบบฉบับแบบว่าแบบลาล่าแล้วกันเนาะขยับนิดขยับหน่อยนะคะมันจะได้รู้สึกว่าลึกขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ายังไงก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ลาล่าลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะแล้วก็กดไลค์ให้ลาล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ